ณตุมหากสูตรที่หนึ่งว่าด้วยการละขันห้าอันไม่ใช่ของใครพระนครสาวัถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูกราะภะิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดูกระพิกษุทั้งหลายก็อะไรไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย ร,รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสียเวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อสุข สัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารนั้นเสีย สังขารนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณน,นั้นเสียวิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูล ดูกระราภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชนพึงนำไปพึงเผาหรือพึงกระทำตามปัจจัยซึ่งหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในเชตวันวิหารนี้ก็เธอทั้งหลายพึงคิดอย่างนี้หรือว่าชนย่อมนำไปย่อมเผา หรือย่อมกระทำตามปัจจัยซึ่งเราทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือสิ่งที่นับเนื่องในตนของข้าพระองค์ทั้งหลายดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเสีย เวทนานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นเสียสัญญานั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุข สังขารไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขาน,นั้นเสียสังขาน,นั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณน,นั้นเสีย วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อสุขจบนัตตุมหากสูตรที่หนึ่ง